จิตคนเราก็เหมือนกับต้นไม้รดน้ำให้ปุ๋ยอยู่เรื่อยๆบำรุงอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีความสดชื่นดีและโตกโตขึ้นได้เร็วกว่าปกติธรรมดาที่ทิ้งไว้เปล่าๆโดยไม่บำรุงรักษาจิตใจเมื่อบำรุงรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอก็มีความผ่องใสมีความสงบเยือกเย็นเป็นลำดับลำดับไปถ้าขาดการอบรมมันก็เหมือนกับต้นไม้ที่ขาดจากการบำรุงขาดระยะใดก็แสดงความอับเฉาขึ้นเพราะสิ่งที่จะทำให้อับเฉามันมีแทรกอยู่ภายในจิตใจของคนเราอยู่แล้วการบำรุงรักษาอยู่ด้วยจิตภาวนาโดยสม่ำเสมอจิตจึงมีความสงบร่มเย็นขึ้นเรื่อยๆเมื่อจิตมีความสงบความสงบกับความผ่องใสก็เริ่มเป็นไปในระยะเดียวกันเมื่อจิตมีความสงบเราจะพิจารณาไตรตรองอะไรก็ได้เหตุได้ผลพอเข้าเข้าใจตามความจริงทั้งหลายที่ปรากฏขึ้นมาทั้งภายนอกและภายในตัวเองหากจิตกำลังว่าวุ่นขุ่นมัวอยู่จะคิดอะไรก็ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นแหละถูกก็เป็นผิดไปส่วนผิดก็ยิ่งเป็นผิดไปเรื่อยๆฉะนั้นท่านถึงสอนให้อบรมเพื่อจิตจะได้มีความสงบร่มเย็นและผ่องใสมองเห็นเงาของตัวเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดมองลงไปในน้ำมีขวากมีน้ำมีสัตว์อะไรอยู่ภายในน้ำก็เห็นได้ชัดแต่ถ้าน้ำขุ่นมองลงไปก็ไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นขวากเป็นน้ำเป็นสัตว์ชนิดใดที่อยู่ในน้ำนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จิตใจก็เช่นเดียวกันอะไรที่แฝงอยู่ภายในจิตใจมากน้อยไม่สามารถที่จะมองเห็นโทษของมันทั้งๆที่มันเป็นโทษอยู่ภายในใจของเราตลอดมาแต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้เพราะจิตใจไม่ผ่องใสพิจารณาไม่เห็นจึงต้องอบรมจิตให้มีความผ่องใสแล้วก็เห็นเงาของตัวเงานั้นมันแฝงอยู่ภายในจิตคืออาการต่างๆที่แสดงออกจากจิตนั่นแหละท่านเรียกว่าเงาและทำให้เราตื่นเราหลงอยู่เสมอด้วยเงาของเราเองได้แก่ความคิดความปรุงต่างๆที่เป็นไปโดยสม่ำเสมอออกจากจิตอยู่ทุกเวล่ำเวลาทำให้เราเผลอตัวไปเรื่อยๆเข้าใจว่าสิ่งนี้ก็เป็นเราอันนั้นก็เป็นเราอะไรมันจะเป็นเราหมดทั้งๆที่เป็นเงาไม่ใช่ตัวจริงแต่ความเชื่อถือคือความหลงตามไปนั้นมันเป็นความเป็นตัวจริงไปเสียมันจึงเป็นผลขึ้นมาให้เรารับความเดือดร้อนเวลานี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพบูชาเป็นที่เคารพบูชาและเป็นหลักทางด้านปฏิบัติและทางจิตใจก่อนนับว่าค่อยหล่อลงไปโดยลำดับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่แม้แต่ท่านเองก็ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ชำรุดทรุดโทรมลงไปโดยลำดับลำดาอย่างท่านจันขาวเป็นต้นเห็นแล้วก็รู้สึกสลดสังเวชเหมือนกันในเรื่องธาตุสำคัญที่ถึงเวลามันเทียบแล้วก็เหมือนไม่เคยมีความแข็งแรงเปลี่ยนแปลงอะไรมาแต่ก่อนเลยนอนอยู่ก็เป็นทุกข์นั่งอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ในอิริยาบถใดก็เป็นทุกข์เมื่อถึงคราวทุกข์รวมตัวเข้ามาแล้วเป็นทุกข์กันทั้งนั้นแต่ทุกข์ของท่านผู้เช่นนั้นก็สักแต่ว่าเป็นไปตามธาตุตามขันธ์ทางด้านจิตใจท่านไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่แสดงตัวนี่สำหรับพวกเรานั้นมันคอยรับอยู่เสมอไม่ว่าทางด้านจิตใจไม่ว่าทางธาตุขันธ์ที่แสดงออกวิปริตผิดไปต่างๆนานาจิตก็ผิดไปด้วยเป็นธาตุขันธ์มีคนมีการจิตก็มีคนมีการไปด้วยทั้งๆที่จิตก็ดีๆนั่นแหละก็เพราะความหวั่นไหวของจิตนั่นเองเนื่องจากสติปัญญาไม่ทัน
ท่านถึงสอนให้อบรมสติปัญญาให้มีความสามารถแก้วกล้าให้ทันกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในจิตและอาการต่างๆซึ่งมีรอบตัวได้แก่ขันธ์แสดงตัวออกในอาการที่ผลิตอย่างไรก็ตามในส่วนใดก็ตามให้จิตได้รู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้ถ้าจิตไม่รู้เท่าเสียอย่างเดียวจิตหลงไปตามสิ่งเหล่านั้นเสียอย่างเดียวเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นการก่อทุกข์ให้ตัวเองอยู่ไม่หยุดไม่ถอยความทุกข์ก็ต้องทับถมเข้ามาทางจิตใจแม้ร่างกายจะไปทุกข์ตามเรื่องของมันในหลักธรรมชาติก็ตามแต่จิตก็ต้องไปคว้าเอาอันนั้นมาเป็นทุกข์เผาลนตนเองหากไม่ได้พิจารณาให้รู้ทันเปิดจิตถ้ามีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่โดยสม่ำเสมอภัยที่จะเพิ่งเกิดขึ้นก็มีน้อยเพราะเกิดในที่แห่งเดียวกันคือจิตสติก็มีอยู่ในที่แห่งเดียวกันคือความรับทราบว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งนี้เกิดขึ้นดีหรือชั่วเกิดขึ้นภายในตัวเองปัญญาเป็นผู้คลี่คลายเป็นผู้พิจารณาและแก้ไขอารมณ์นั้นๆที่เกิดขึ้นภายในจิตเรื่องก็สงบลงไปแต่ถ้าขาดสติแล้วจะสืบต่อกันไปเรื่อยๆแม้ความคิดความปรุงจะเกิดขึ้นดับไปดับไปก็ตามแต่เรื่องสัญญาความสำคัญมั่นหมายนั้นจะไม่ดับต่อกันเป็นสายยาวเหยียดไปทุกข์ก็ต้องเป็นสายยาวเหยียดแล้วก็มารวมอยู่ที่จิตเป็นที่รับเคราะห์กรรมทั้งหลายที่เจ้าสังขารเจ้าสัญญาคิดปรุงขึ้นมาใจจึงเป็นภาชนะอันสำคัญสำหรับรับรองทั้งสุขและทุกข์ส่วนมากก็รับทุกข์ถ้าสติปัญญาไม่มีก็รับตั้งแต่ของเก๋ๆของทิ้งของใช้ไม่ได้ของเป็นพิษเป็นภัยนั่นแหละไว้ภายในจิตใจถ้ามีสติปัญญาก็เลือกเฟ้นออกอันใดไม่ดีก็เลือกเป็นจับทิ้งออกไปทิ้งออกไปสลัดปัดทิ้งออกไปเรื่อยๆเหลือแต่สิ่งที่เป็นสาระอยู่ภายในจิตใจใจก็เย็นใจไม่ได้เย็นด้วยน้ำภายนอกไม่ได้สุขด้วยสิ่งภายนอกแต่ใจเย็นด้วยอัดด้วยธรรมมีความสุขด้วยอัตด้วยธรรมเหตุก็คือมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องรักษาการปฏิบัติต่อสิ่งใดก็ไม่ยากยิ่งกว่าการปฏิบัติต่อจิตใจภาระทั้งโลกนี้มารวมอยู่ที่จิตใจขณะที่เราจะแก้ไขสิ่งที่มันฝังจมอยู่ภายในมาเป็นเวลานานนั้นเป็นเรื่องที่ยากอยู่มากดีไม่ดีก็อาจท้อถอยเพราะทำลงไปไม่ค่อยจะเห็นผลเนื่องจากจิตก็เลื่อนลอยในขณะที่ทำไม่ค่อยจดจ่อเอาจริงเอาจังต่องานของตนที่ทำลงไปผลจึงไม่ค่อยได้ปรากฏเท่าที่ควรแล้วก็ทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอหรือเกิดความท้อถอยภายในจิตใจแล้วละทิ้งไปเสียโดยที่เห็นว่าหยุดจะดีกว่าเพราะทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์เวลาหยุดไปแล้วมันก็ไม่ดีแต่ความสำคัญของตนว่าดีกว่านั้นมันเป็นเรื่องของกิเลสที่มาหลอกลวงเราต่างหากไม่ใช่ความจริงถ้าเป็นความจริงแล้วตั้งแต่ทำอยู่มันยังไม่เห็นดีหยุดไปแล้วมันจะดีได้ยังไงถ้าอย่างว่าหยุดไปแล้วดีอย่างนี้คนทั้งหลายก็ไม่จำเป็นจะต้องดำเนินงานต่อไปมันหยุดไปแล้วมันก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกก็ต้องดีภายในก็ต้องดีเช่นทำการทำงานทำไม่ได้มากหยุดจะดีกว่าถ้าอุตส่าห์พยายามทำไปเรื่อยๆทำไมมันจะไม่ได้งานก็เป็นงานทุกคนที่ทำขึ้นไม่ใช่เป็นงานที่เสี่ยงงานจะพึงปรากฏผลขึ้นโดยชัดเจนอยู่แล้วในทางด้านจิตภาวนาก็เช่นเดียวกันยากก็ทำ
ง่ายก็ทำเพราะงานที่ควรจะทำเราไม่ทำใครจะทำให้เราเวลาความทุกข์ความลำบากมันเผาผลาญภายในจิตใจของเราเราทำไมไม่บ่นไม่เห็นว่ามันยากเวลาเราสั่งสมเหตุของมันที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาทำไมเราไม่ถือว่ามันยากแต่เรามาบ่นให้ความทุกข์เฉยนั่นคือความพอใจมันไหลไปเลยเหมือนกับน้ำมันไหลลงทางต่ำยากหรือไม่ยากมันก็ไหลของมันไปอย่างนั้นเลยไม่ทราบว่ามันยากหรือไม่ยากแต่เวลาจะฝืนจิตฝืนใจนั้นมันก็เหมือนกับเราสายของเช่นไม้อะไรให้ขึ้นที่สูงหรือบังคับน้ำให้มันไหลขึ้นสู่ที่สูงอ่ะมันลำบากเพราะทวนกระแสการที่จะละความทุกข์ละสิ่งที่ใจชอบไปตามวิสัยของจิตที่เป็นวัฏฏวนมันก็ต้องยากบ้างเป็นธรรมดาใครๆก็ยากแม้ท่านผู้สำเร็จนักผลนิพพานได้อย่างง่ายดายแต่ก่อนท่านก็ยากถึงขั้นที่ง่ายก็ต้องง่ายแต่เราเองถึงเวลายากก็ต้องยากแต่ไม่ใช่จะยากอย่างนี้อยู่เรื่อยไปถึงเวลาเบาบางหรือง่ายก็ง่ายเข้าไปยิ่งได้เห็นผลเข้าไปโดยลำดับด้วยแล้วความยากมันก็หายไปเองเพราะมีแต่ท่าจะเอาท่าอยู่ทุกทุกไม่คำนึงมีแต่จะให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการแล้วก็สักการเรียนให้เรียนเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ให้ดูเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนนี้เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายให้ดูอยู่ทุกเวลาเพราะมันแปรอยู่ทุกเวลาคำว่าอนิจจังเป็นอนิจจังอยู่ตลอดกาลคำว่าทุกขังก็เป็นอยู่ตลอดกาลอนัตตาก็เป็นอยู่ตลอดกาลการพิจารณาจึงให้เห็นไปตามเรื่องของมันที่เป็นอยู่ภายในตัวของเราจนมีความชำนิชำนาญหรือช่ำชองพิจารณาหลายครั้งหลายหนจิตก็เข้าอกเข้าใจและเข้าซึ้งถึงใจแล้วมันก็ปล่อยวางของมันไปเองไม่ใช่จะพิจารณาครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วไปแล้วคอยจะกอบคุยเอาผลทั้งที่เหตุไม่ทำพอประมาณมันก็ไม่ได้นี่แหละเราฝืนความจริงครูบาอาจารย์แต่ละองค์ละองค์ที่ท่านได้ปรากฏชื่อหรือนามให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเรื่อยมาล้วนแล้วตั้งแต่ท่านรอดตายมาด้วยกันทั้งนั้นถ้าเป็นงานเบาๆท่านจะรอดตายมาได้ยังไงก็ต้องเป็นงานหนักถึงทุ่มเทกำลังกันลงอย่างเต็มที่เวลานี้ก็ลอยล้อไปมากแล้วครูบาอาจารย์ผู้เช่นนั้นก็ดีมีน้อยเต็มทีเราหวังพึ่งท่านท่านเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ของท่านก็เป็นอนิจจังพึ่งท่านได้ชั่วการชั่วเวลาแล้วก็พัดพากจากกันไปดังที่เราเห็นอยู่นี้แล้วดังนั้นต้องจึงพยายามเอาโอวาทคำสอนของท่านเข้ามาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนตนอยู่เสมอท่านสอนว่าอย่างไรให้นำโอวาทของท่านที่สอนไว้แล้วนั้นเข้ามาปฏิบัติต่อตัวเองก็ชื่อว่าเราอยู่กับครูกับอาจารย์ตลอดเวลาหรือเหมือนนั่งเฝ้าพระพุทธเจ้าและเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นหลักสำคัญที่เป็นความแน่ใจสำหรับเราการอาศัยครูอาศัยอาจารย์นั้นเป็นของที่ไม่แน่ได้ในบางการบางเวลาเรามีความพัดพรากจากไปท่านพัดพรากเราก็พัดพรากท่านจากเราก็จากเพราะโลกอนิจจังมีอยู่ด้วยกันทั้งท่านกับเราไม่ผิดกันเลยสิ่งที่พอเราจะยึดเอาได้ก็คือยึดเอาหลักธรรมของท่านมาประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเองเอาจริงเอาจังให้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะเอาชัยชนะภายในจิตใจชัยชนะอันนี้เป็นชัยชนะที่เลิศประเสริฐในโลกไม่มีชัยชนะใดเสมอเหมือนเลยการชนะตนคือกิเลสที่ถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเรานี่มาตั้งกับตั้งกันแล้วจึงเป็นเรื่องใหญ่โตมากเพราะถือมาเป็นเวลานานสั่งสมความว่าเป็นเราเป็นของเรามานี้นับกับนับกันไม่ได้ถ้าว่าเป็นด้านวัตถุแล้วความสั่งสมมานานถึงขนาดนั้นเจ้าอะไรมาเทียบเราในโลกนี้ถึงจะใหญ่โตยิ่งกว่าก้อนกิเลสตัณหาอาสวะก้อนเราก้อนว่าเราเป็นของเราอะไรเหล่านี้
มีมากมายก่ายกองใหญ่โตมากเราจะมาถากมาเถือมาสับมาฟันเพียงหนต้องหนให้มันขาดไปนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้จึงต้องในทุ่มเทกำลังลงอย่างหนักหนาทีเดียวเนี่ยตอนนี้ตอนที่จะจีนชัยชนะกันเอาตรงนี้เราเป็นนักปฏิบัติไม่ต้องท้อถอยต่อการรบกับกิเลสที่มีอยู่กับตัวของเราคำว่ากิเลสก็คือก้อนเรานั่นเองเราของเราอะไรๆเป็นเราทั้งนั้นนี่คือกิเลสแต่จะแยกให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันตามความสัตย์ความจริงในหลักธรรมชาตินั้นต้องแยกด้วยความภาคเพียรโดยทางสติปัญญาเป็นเครื่องพิสูจน์พิจารณากันแยกธาตุธาตุกับธาตุสี่เนี่ยธาตุสี่นั้นรู้กันเต็มโลกเต็มสงสารแต่ว่าจะรู้ถึงใจทราบซึ้งถึงใจจริงๆนั้นต้องทราบซึ้งด้วยภาคปฏิบัติคือพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นชัดเจนแล้วก็ซึ้งไปเองถ้าลงได้ซึ้งถึงใจแล้วไม่ต้องบอกมันปล่อยเองคือมันถึงใจเมื่อรู้อย่างถึงใจแล้วก็ปล่อยวางอย่างถึงใจถึงใจการที่จะได้ปล่อยวางอย่างถึงใจรู้อย่างถึงใจต้องพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ำๆซากๆจนเป็นที่เข้าใจเราจะไปสำคัญว่านี่เราพิจารณาแล้วอันนั้นเราพิจารณาแล้วพิจารณาแล้วในคราวนั้นแต่คราวนี้มันก็ยังไม่แล้วต้องพิจารณาให้มันจนถึงขั้นแล้วจริงๆถ้าแล้วจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณามันเข้าใจหมดปล่อยวางได้หมดคำว่าธาตุก็ก้อนธาตุอยู่แล้วคำว่ามันวิญญาณก็ธาตุเนี่ยสิ่งที่มาสัมผัสก็ธาตุรูปก็ธาตุเสียงก็ธาตุทวารธาตุอะไรๆมันก็เป็นธาตุทั้งหมดเป็นขันภายในตัวของเรานี่ก็รูปก็เป็นขันเวทนาก็เป็นขันสัญญาก็เป็นขันสังขารก็เป็นขันวิญญาณก็เป็นขันเป็นขันเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นชิ้นเป็นอันของเขาของเราอยู่ตามธรรมชาติของเขาเราก็ให้รู้ว่าคือผู้รู้นี้ที่จะต้องพิสูจน์พิจารณาให้รู้แจ้งสิ่งเหล่านั้นโดยไม่ไปยึดเอาเหล่านั้นมาว่าเป็นตนเป็นของตนจะเป็นภาระหนักมากขึ้นจึงต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันเฉพาะอย่างยิ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในกายให้ทราบชัดว่านี่คือเวทนาเพียงเท่านั้นเราอย่าไปตีความหมายให้มากมายว่าเวทนาเป็นเราเป็นของเราหรืออะไรเป็นของเรานั่นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสให้มากมุ่งขึ้นโดยลำดับแล้วก็ก่อความทุกข์ให้ประคองมากในเมื่อทุกขเวทนาไม่ดับยิ่งมีความทุกข์ทางใจมากมายเวทนามันเกิดขึ้นในธาตุในขันธ์มันก็เคยเกิดอยู่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาขณะที่ตกคลอดออกมาก็เวทนาแสนสาหัสรอดตายที่ไม่เป็นมนุษย์มาจะไม่เป็นเรียกว่าเวทนาจะเรียกว่าอะไรนั่นมันเคยเป็นมาตั้งแต่นู้นจะให้มันละทางเดิมของมันละไม่ได้ทางของความทุกข์ในธาตุในขันธ์มันต้องแสดงตัวให้มันอยู่โดยสม่ำเสมอเรื่อยมามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่มันก็ดับไปมีเท่านั้นมีตั้งขึ้นมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเวทนานอกเวทนาในแต่เพราะอย่างยิ่งเวทนาทางร่างกายพิจารณาให้เห็นชัดรูปก็เป็นรูปให้เห็นชัดอยู่ตั้งแต่วันเกิดมาเป็นอะไรอีกไม่เป็นอะไรมันจะเกิดสรรตั้นยอว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือเป็นเจ้าขุนมูลนายหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เถอะเหมือนว่าไปตามโลกสมมตินิยมของโลกเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงต้องเป็นความจริงอยู่วันนั้นค่ำทีนี้การพิจารณาของเราพิจารณาให้เห็นความจริงอันนี้นะรูปก็คือรูปประขันมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟรวมกันเข้าเรียกว่าคนนี่เป็นชื่ออันหนึ่งว่าสัตว์ว่าหญิงว่าชายแยกประเภทออกไปเป็นชื่อเป็นนามไม่สิ้นไม่สุดแต่สิ่งที่คงที่ก็คือว่ารูปก็คือกองรูปนั่นเองรวมทั้งหมดที่เป็นส่วนผสมนี้เรียกว่ากองรูปรูปกายนี่เป็นความจริงอันหนึ่งแยกดูส่วนไหนก็เป็นความจริงของมันแต่ละส่วนละส่วนในขณะที่ประชุมกันอยู่นี้หนังก็เป็นหนังเนื้อเป็นเนื้อเอ็นกระดูกที่เราให้ชื่อให้นามเขาที่มันสืบต่อเนื่องกันอยู่เดิมดับเป็นรูปเป็นกายขึ้นมานี้มันมีชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไปหลงชื่อหลงนามของมันถ้าเห็นว่ารวมแล้วสรุปความลงแล้วคือความจริงด้วยกันเป็นกองรูปนะเวทนาที่ปรากฏขึ้นก็เป็นเวทนามันไม่ใช่รูปรูปไม่ใช่เวทนามีทุกขเวทนาเป็นต้น
เวทนาเป็นเวทนาจะเป็นสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาก็ตามเฉยๆก็ตามนั้นเป็นเวทนาอันหนึ่งต่างหากของมันเห็นอย่างชัดเจน2อย่างนี้สําคัญมากยิ่งกว่าสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเกิดกับดับพร้อมไปทุกระยะระยะแต่ทุกเวทนานี้ถึงจะดับมันก็มีเวลาช้านานต่างกันพอเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกเวทนาเกิดขึ้นให้จับทุกเวทนานั้นเป็นเป้าหมายเป็นการเป็นจุดที่พิจารณาอย่าเห็นว่าเวทนานี้เป็นเราเป็นความผิดจากหลักความจริงจะเวทนานั้นเราจะไม่ทราบความจริงของเวทนาและเมื่อไม่ทราบความจริงแล้วยังจะถือเวทนานั้นว่าเป็นเราอีกก็เพิ่มความทุกข์ขึ้นอีกมากมายก่ายกองแก่จิตใจของเราซึ่งเป็นทางผิดต่อหลักธรรมชาติหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ท่านจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นในเรื่องทุกขเวทนาจะเป็นขึ้นในส่วนใดก็ตามของร่างกายให้ทราบว่ามันเป็นอาการอันหนึ่งของมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งของมันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันเราอย่าไปยุ่งเราอย่าไปปรุงไปแต่งเราจะไปเหตุสรรปั้นยอมันว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เห็นตามความจริงของมันในขณะที่ปรากฏตัวขึ้นมาก็ดีตั้งอยู่ก็ดีและดับไปก็ดีมันมีเท่านั้นเรียกให้เห็นชัดด้วยสติปัญญาเรากำหนดดูเวทนาแล้วย้อนเข้ามาดูจิตว่าเวทนากับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมและดูกายกับจิตนี้เป็นอันเดียวกันไหมดูให้ชัดในขณะที่พิจารณานี้ไม่ให้จิตมันส่งออกไปไหนให้ถือจุดใดจุดนั้นน่ะเช่นทุกขเวทนาก็กำหนดทุกขเวทนาให้เห็นชัดย้อนเข้ามาดูจิตก็ให้กำหนดดูความรู้นี้ให้ชัดว่ามันเป็นอันเดียวกันไหมเอาไปเทียบเคียงดูความรู้อันนี้กับเวทนานั้นมันมีลักษณะเหมือนกันไหมมันพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมแล้วรูปกายนี้มันเหมือนกับจิตไหมหรือมันเหมือนกับเวทนาไหมมันจะพอเป็นอันเดียวกันได้ไหมนั่นท่านจึงเรียกว่าแยกดูให้ดีก็รูปมันเป็นรูปมันจะเป็นเหมือนจิตได้ยังไงจิตเป็นนามธรรมเป็นธรรมชาติที่รู้อันนี้ไม่รู้ธาตุอันนี้ธาตุไม่รู้ธาตุดินนี้ไม่รู้ธาตุน้ำก็ไม่รู้ธาตุลมไม่รู้ธาตุไฟไม่รู้แต่มโนธาตุนี่รู้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรและทุกขเวทนาก็เหมือนกันนั่นก็เป็นธาตุไม่รู้อันนั้นเป็นธรรมชาติอันหนึ่งท่านไม่รู้กับท่านไม่รู้มันก็ต่างกันอีกเช่นเวทนากับกายมันก็เป็นคนละอย่างมันไม่ใช่อันเดียวกันให้มันเป็นอันเดียวกันได้อย่างไรการแยกในขณะที่พิจารณาเวทนาดูให้เห็นชัดตามจริงเราไม่ต้องกลัวตายความตายไม่มีในจิตเราจะไปสงสัยจะไปสร้างขวากสร้างหนามปักตนเองให้เจ็บแสบเดือดร้อนความตายมันไม่มีในจิตนี้ไม่มีความตายมีแต่ความรู้ล้วนล้วนความตายไม่มีในจิตนี่เป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว 100% ความสำคัญว่าตายนี่เป็นเรื่องความเสร็จสรรปั้นยอขึ้นมาให้แก่จิตด้วยอำนาจแห่งความหลงของจิตใช่เองเป็นผู้เสร็จสรรปั้นยอขึ้นมาหลอกตนเองอีกชั้นหนึ่งเมื่อพิจารณาเข้าไปตามความจริงแล้วจิตไม่ใช่ของตายแล้วจะไปกลัวตายหาอะไรคำว่าตายนั่นคืออะไรเราก็ทราบว่านั่งสลายลงไปเช่นคนนั่งมีชีวิตอยู่นี่พอหมดลมหายใจเขาเรียกว่าคนตายนั่นคือผู้รู้แยกตัวออกไปจากธาตุอันนั้นธาตุนั้นเลยมีแต่กายเฉยๆมีแต่รูปธาตุเฉยๆเวทนาก็ไม่มีแล้วจริงมีแต่กายนั่นเขาเรียกคนตายความจริงมันไม่ได้ตายท่านจึงให้พิจารณาดูให้ชัดเราไม่ต้องสร้างเรื่องความตายขึ้นมาปักปันเสด็จหรือมากีดขวางทางเดินของเราเพื่อความรู้จริงให้จริงด้วยการพิจารณามันจะทุกข์มากทุกข์น้อยขนาดไหนให้กำหนดดูให้ดีในเรื่องความทุกข์นั้นเอาความทุกข์นั้นแหละเป็นหินรับปัญญาแยกทุกข์ขยายทุกข์ออกกับจิตแยกจิตออกจากทุกข์เทียบเคียงกันให้ได้ทุกสัดทุกส่วนในขณะที่พิจารณาอยากให้เผลอไปไหนเอาจิตหรือจะตายตามสมมติของโลกจะตายในขณะพิจารณาก็ให้รู้ว่าอะไรตายก่อนอะไรตายหลังเวทนาดับไปเมื่อไหร่และจิตนี้จะดับไปเมื่อไหร่จะดับไปที่ไหนจิตนี้เพราะธรรมชาติของจิตไม่ใช่เป็นของดับเราจะไปบังคับให้จิตดับได้อย่างไรพิจารณาดูให้ดีนี่ท่านเรียกว่าสร้างปัญญาให้เห็นความจริงทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยก็ตามในขณะนั้นจะไม่มีอำนาจเข้ามา
บังคับบัญชาหรือทำจิตใจให้กระทบกระเทือนได้เลยเมื่อเราทราบแล้วว่าจิตเป็นจิตเวทนาเป็นเวทนาปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดเจนตามนี้แล้วต้องเป็นความจริงด้วยกันแต่ละอย่างละอย่างแล้วไม่กระทบกระเทือนกันกายก็สักแต่ว่ากายตั้งอยู่เฉยๆทุกขเวทนาเกิดขึ้นกายก็มีอยู่ทุกขเวทนาดับไปกายทุกส่วนก็มีอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติของตนเวทนาเกิดขึ้นก็เป็นเรื่องของเวทนาตั้งอยู่เป็นเรื่องของเวทนาดับไปเป็นเรื่องของเวทนาจิตเป็นผู้รู้เรื่องทุกขเวทนาตั้งขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ใช่เป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นผู้ดับตั้งอยู่ดับไปเหมือนเวทนาเราพิจารณาอย่างนี้นี่คือเข้าที่ทับขันให้พิจารณาอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวตายนักรบเรื่องกลัวตายไม่ใช่ทำทางธรรมของพระพุทธเจ้าเรื่องกล้าหาญต่อความจริงนี้เป็นทางธรรมเป็นหลักตัวขาธรรมที่จะไม่ชอบแล้วให้ดำเนินตามความจริงนี้ตายก็ตายเราไม่ต้องกลัวเพราะจิตไม่ได้ตายแต่จะขอให้รู้สิ่งที่มีอยู่กับตัวว่าอะไรที่แสดงขึ้นเวลานี้คือทุกขเวทนาเป็นต้นมันเป็นอย่างไรทุกขเวทนาด้วยเห็นตามความจริงเมื่อทราบตามความจริงแล้วทุกขเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีความหมายในตนเองหนึ่งและไม่ปรากฏว่าไปเป็นข้าศึกต่อผู้ใดหนึ่งเป็นความจริงของมันที่แสดงขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของมันเองกายก็เป็นความจริงของกายที่ปรากฏตัวขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนจิตก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นความรู้ประจำตนไม่ไปค้าเข้ากับสิ่งใดเมื่อพิจารณารู้รอบแล้วจิตก็ถอนตัวออกมาเป็นความจริงของตัวโดยสมบูรณ์ทุกขเวทนาเขาก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขากายก็มีความสมบูรณ์ตามธรรมชาติของเขาโดยที่จิตไม่ไปแยกส่วนแบ่งส่วนวุ่นวายกับเขานี่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันทุกจะทุกขนาดไหนก็ไม่กระเทือนถึงจิตยิ้มได้ในขณะที่ทั้งที่ทุกมันเกิดอยู่มากมายนั่นเองจิตใจยิ้มได้เสมอเพราะจิตเป็นอันหนึ่งจากเวทนาไม่เข้าไปยุ่งเหยิงไม่เข้าไปวุ่นวายกับเวทนาไม่ไปค้ากับเวทนาให้เวทนานั้นเผาลนตัวก็สบายในการพิจารณาทุกเวทนาเอาเวทนานั้นเป็นสนามรบเป็นหินรับปัญญาเป็นสถานที่รับปัญญาให้คมกล้าขึ้นด้วยการพิจารณาแยกแยะทุกเวทนาที่เกิดขึ้นแยกแยะดูกายแยกแยะดูเวทนาอันใดจะดับก่อนดับหลังก็ให้ทราบตามของจริงของมันมันมีความเกิดมีความดับอยู่ประจำตนของมันอยู่แล้วเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามสิ่งอันนี้มีเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองอยู่อย่างนั้นเป็นแต่เพียงว่าเราจะให้พิจารณาให้เห็นตามความจริงของมันถึงไม่ปีนเกี่ยวกับธรรมแล้วเราก็อยู่สบายอาจจะตายก็ตายสิตามโลกสมมุตินิยมว่าตายตายมันเป็นยังไงเรียกว่าตายมันแตกเอาแตกไปนั่นอะไรสลายลงไปผู้ไม่สลายอยู่นะอะไรไม่สลายคือจิตจะสร้างปัญญาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นภายในตัวเองแล้วมันเป็นอย่างนั้นไม่มีความหวั่นไหวต่อความล้มความตายเรียกว่าจิตมีความแก้วกล้าสามารถนี่แหละการพิจารณาเรื่องของตัวเองคือเรื่องของจิตพิจารณาเช่นนี้เราไม่ต้องกลัวไปทำไมพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวทำไม่สอนให้กลัวความจริงก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นความจริงจะน่ากลัวน่ากล้าที่ตรงไหนกล้าก็ไม่น่ากล้ากลัวก็ไม่น่ากลัวนี่หมายถึงความจริงล้วนๆแล้วแต่การพิจารณานี้ต้องมีความกล้าหาญเพื่อดำเนินเอาชัยชนะเข้ามาสู่ตนไม่มีความกล้าหาญไม่ได้ในเวลาดำเนินมากต้องมีความกล้าหาญหรืออาจหาญองอาจไม่คลั่นพึงหวั่นไหวกับสิ่งใดทั้งหมดสิ่งใดที่ผ่านเข้ามาจะพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจทั้งนั้นไม่มีความท้อถอยอ่อนกำลังมีแต่ตั้งหน้าจะพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในกระแสแห่งความรู้นี่ชื่อว่านักรบการกล้าหาญกล้าหาญอย่างนี้เป็นความถูกต้องเมื่อเราถึงจุดหมายปลายทางแล้วความกล้าก็หายไปความกลัวก็หายไปเพราะเข้าถึงขั้นผลอันสมบูรณ์แล้วความกล้าความกลัวนี้ไม่มีปัญหาคือหมดความหมายไปเองแต่เวลานี้ความกล้าความกลัวนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งสำหรับผู้ดำเนินจึงต้องสร้างความกล้าขึ้นด้วยเหตุด้วยผลที่ควรกล้าและเป็นนักต่อสู้ในสิ่งที่ควรจะสู้มีทุกขเวทนาเป็นต้นให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปกลัวพระพุทธเจ้าไม่สอนให้กลัวกลัวก็ดีกล้าก็ดีความตายมีเท่ากัน
ถึงวันแล้วต้องแตกต้องสลายท่านเรียกว่าความตายแต่ยังไงก็ตามนักปฏิบัติให้รู้ก่อนสิ่งเหล่านี้จะแปรสภาพลงไปคือรู้ด้วยปัญญาเอาตาข่ายคือปัญญากลางไว้หมดอะไรแสดงออกไปก็ไปติดข่ายคือปัญญาทั้งหมดทั้งนั้นแล้วจะวันไหลไปไหนจะเอียงไปไหนจะทุกข์จะท้านที่ไหนเพราะเป็นไปตามความจริงที่ได้พิจารณาไว้แล้วนี่นักรบท่านพิจารณาอย่างนั้นอยู่ในท่ามกลางแห่งขันที่เป็นไฟทั้งกองท่านก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขอยู่โดยปกติของจิตที่รู้รอบขอบคิดแล้วไม่เอ็นไม่เอียงไม่หวั่นไหวไปตามอาการอะไรทั้งหมดนี่ชื่อว่าผู้รู้รอบอาการเมื่อทนได้ก็ทนไปพอทนกันได้ก็ทนกันไปปฏิบัติรักษาบำรุงกันไปเยียวยากันไปพากินพานอนพาดื่มรักษากันไปตามธรรมชาติของมันเมื่อมันไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วยังไงก็มีแต่จะไปท่าเดียวก็ปล่อยเท่านั้นนี่คือความจริงจะฝืนมันได้ยังไงปล่อยตามความจริงนั่นแหละชื่อว่าปล่อยด้วยความรู้เป็นไปตามความจริงจิตก็ไม่หวั่นไหวจิตไม่อะไรไม่เสียดายนี่คือหลักของการปฏิบัติที่จะให้ได้ชัยชนะภายในจิตใจของตนเองเพราะจิตนั้นแพ้กับกิเลสตัณหามาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยชนะมาเลยตั้งแต่กรรมไหนกันใดดูต้านหน้าแห่งความชนะของกิเลสหรือเรานอนจมอยู่กับความแพ้ตลอดคราวนี้เราจะพลิกตัวของเราโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องปราบตามกิเลสอาสวะซึ่งเคยชนะเรามาตลอดหรือเป็นเจ้านายเจ้าใหญ่นายโตในวัฏจักรบังคับจิตใจของเราให้ไปสู่ที่นั่นที่นี่คราวนี้เราจะตั้งหน้าสู่ให้เห็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นชัยชนะเพราะเอาชัยชนะจากความที่เคยแพ้นั้นมาครองเป็นของตัวด้วยอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความเกษมนี่คือผู้ได้ถึงแดนแห่งความชนะอันเลิศประเสริฐคือชนะตนผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐภายในตนของตนนะตั้งแต่ขณะนั้นแล้วขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นอันว่าหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงสิ่งที่จะมาก่อกวนจิตใจให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนดังที่เคยเป็นมานั้นเป็นอันว่ายุติหรือว่าขาดกันไปเป็นคนละโลกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่าลืมว่าความเพียรเป็นสำคัญเป็นเครื่องสนับสนุนสติปัญญาเป็นผู้ก้าวหน้าทำงานปัญญาเป็นสำคัญมากที่ต้องพิจารณาค้นคว้าในให้เห็นเหตุเห็นผลสติเป็นผู้บังคับงานอย่าให้เถอเมื่อปัญญาได้พิจารณาเห็นแจ้งตามเป็นจริงในส่วนต่างๆมีขันห้าเป็นต้นและกิเลสจะไหลเข้าไปสู่ภายในจิตนั้นหมดไม่มีทางยึดไม่มีทางเกาะเพราะถูกทำลายทิพไหปนปี้ไปด้วยปัญญาและนอกจากนั้นก็เข้าตีต้นในจิตที่ไล่ข้าศึกเข้าไปรวมแล้วให้กระจายออกภายในจิตใจไม่มีอะไรเหลือนั่นถนัดที่เด็กตายตายที่กงนั่นแหละตายที่กงมันมีอยู่กับใจนั่นแหละมันอาศัยที่นั่นในเสื่อมอำนาจหรือคิดหายตายแล้วก็ตายไปที่นั่นด้วยอำนาจของสติปัญญาที่ทันสมัยนั่นท่านเดียวชนะความชนะอันเลิศชนะที่ตรงนี้ศาสนารวมลงแล้วรวมอยู่ที่จุดนี้มาสุดวาระสุดท้ายของการปฏิบัติศาสนาก็มายุติกันลงที่ตรงนี้มาหยุดงานกันที่ตรงนี้ชนะกันที่ตรงนี้ถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์กันที่ตรงนี้นอกนั้นไม่มีการก็ไม่มีสถานที่ก็ไม่มีอดีตอนาคตไม่มีปัจจุบันรู้เท่าทุกสิ่งทุกอย่างรู้เท่าทันหมดเป็นผู้หมดเรื่องหมดราวนี่ท่านเรียกว่าถึงนิพพานทั้งไปทีนี้เที่ยงแน่แล้วจิตอาการทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยหลอกลวงจิตนั้นไม่มีเหลือแต่ความรู้ล้วนขันแม้จะปรุงแต่งขึ้นมาตามธรรมชาติของมันที่มีอยู่ในขันต่างๆเห็นรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันมันก็แสดงอยู่ตามเรื่องของมันซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยรูปมันก็มีอาการแสดงไปตามเรื่องของมันเวทนาสุขทุกข์บ้างที่ปรากฏในขันธ์ก็แสดงไปตามเรื่องของมันสัญญาความจำได้หมายรู้ก่อน
ป็นไปตามเรื่องของมันสังขารความปรุงก็ปรุงตามเรื่องของมันวิญญาณความรับทราบเนี่ยเมื่อสิ่งภายนอกเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันก็รับทราบแล้วดับไปดับไปตามธรรมชาติของมันโดยไม่ยังจิตใจให้กำเริบเหมือนอย่างแต่ก่อนเพราะสิ่งที่จะส่งเสริมจิตใจให้กำเริบนั่นได้ทำลายได้ถูกทำลายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือจึงเรียกว่าเป็นขันล้วนล้วนนี่คือพูดถึงพระนิพพานอยู่ในระหว่างแห่งขันล้วนล้วนถึงนิพพานทั้งเป็นในแต่จิตที่บริสุทธิ์ท่านไม่ถามละทีนี้นิพพานอยู่ที่ไหนจะไปถามหาอะไรตัวนิพพานคืออะไรคำว่านิพพานก็คือชื่ออันหนึ่งธรรมชาติที่ให้ชื่อว่านิพพานนั่นแหละคือตัวจริงแท้ตัวจริงนั้นเมื่อถึงตัวจริงนั้นแล้วจะไปถามหาชื่อหาเสียงหาร่องหาลอยที่ไหนอีกไปงมเงาไปที่ไหนอีกไม่งมผู้รู้จริงๆแล้วไม่งมไม่อยากไม่หิวถึงความพอทุกสิ่งทุกอย่างแล้วโดยสมบูรณ์อาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายนำไปพิจารณาให้เห็นความจริงดังที่กล่าวมานี้เราจะเป็นผู้สมบูรณ์ดังคำที่พูดนี้โดยสมบูรณ์ภายในจิตใจของเราอาระยุติ